มีข่าวลือออกมานะครับว่า Nintendo Switch 2เนี่ยอาจจะมาปีหน้านะครับผมแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจในเรื่องข่าวลือเนี่ยเขาก็บอกว่าสามารถเล่นตัว Breath of the Wild ได้นะก็คือ Zelda ภาคก่อนหน้า Tears of the Kingdom อีกนะสำหรับลุงแมวเนี่ยมันมีความหมายหลายอย่างนั่นหมายความว่าเครื่อง Nintendo Switch 2เนี่ยมันจะสามารถเล่นเกมเก่าได้ใช่ไหมใช่ไหมนะอันนี้ต้องถามว่าใช่ไหมนะก็น่าจะใช่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะต้องมีการแพทช์หรือว่ามีการอัปเดตอะไรหรือเปล่านะมีแนวโน้มที่Nintendo Switch 2นะครับจะเล่นเกมเก่าๆที่เราซื้ออยู่บน Nintendo Switch 1ได้เรื่องที่2ก็คือรัน Unreal Engine นะครับของ The Matrix ได้นั่นหมายความว่าสเปคเนี่ยลุงมาไม่แน่ใจว่ามันจะไปไกลได้แค่ไหนนะหลายคนบอกว่าไปถึงขนาด Xbox Series X Series S นะครับแต่ลุงแมวไม่คิดงั้นนะเพราะว่าถ้าเราดูจากที่เราดูกันอยู่ตอนนี้นะต่อให้ใช้ตัว DLSS นะครับตัว Upscale นะในการประมวลผลเนี่ยลุงแมวก็ยังดูจาก ROG Align นะดูจากตัว Steam Deck อ่ะเชื่อว่าทำได้นะอยากจะไปขนาดนั้นก็ทำได้แต่ว่าน้ำหนักนะครับแบตเตอรี่มันจะยังไงซึ่งไม่คิดว่าปู่นินจะไปถึงขนาดนั้นนะแล้วก็เรื่องราคาด้วยถูกป่ะดูมายังมองว่าความเป็นไปได้น่าจะอยู่ที่ประมาณ Xbox Series S นะ Series S นะครับก็ซึ่งมันก็ make sense มากนะเพราะว่าถ้าแค่ Xbox Series S เนี่ยมันก็เลยถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะเลย PS4 Pro มาแล้วเนาะก็โอ้โหมันเล่นอะไรได้เยอะแยะมากแล้วนะครับผมแล้วก็ด้วยหน้าจอขนาดนี้เนาะแน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็คงเอามาเล่นพกพานะแน่นอนอาจจะมีต่อจอทีวีด้วยนะแต่ว่าอาจจะเซตราคามาไม่แรงเนี่ยก็ดูสมเหตุสมผลอยู่นะครับเอาไว้ง่ายแค่ว่านี่คือการอัปเกรดของ Nintendo นะทำให้ Switch 2อ่ะสามารถเล่นเกมในเจเนเรชันนี้นะเจเนเรชันนี้ของลุงแมวเนี่ยก็คือเจเนเรชัน Play 5เนาะได้นะครับแล้วก็มีเกมที่เขาออกอะไรกันมาเนี่ยก็จะสามารถลองคิดถึงพวก Modern Warfare ที่มีข่าวไปก่อนหน้านี้ถูกไหมเล่นStarfield ไงไม่รู้ลงได้ป่ะนะก็เป็นมีความเป็นไปได้นะที่จะลงตรงเนี้ยแค่นี้ได้เนี่ยก็โอ้โหขายกันระเบิดแล้วนะโดยที่ยังอยู่ในเงื่อนไขเดิมนะครับก็คือเป้าประมาณนี้นะหน้าจอไซส์ประมาณนี้นะครับราคาประมาณนี้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะแค่นี้ก็ขายระเบิดแล้วนะครับณจุดนี้ลุงแมวเริ่มเห็นตัว Nintendo Switch OLED อ่ะเขามาเซลล์ช่วงเซลล์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7,000 แล้วนะ 7,000 นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ดีมากเลยนะถ้าอยากจะเริ่มเล่นน่ะตอนนี้อาจจะเรียกได้ว่าคุณกำลังซื้อเครื่องปลายเจนละนะมีเกมเล่นเยอะมากนะครับความน่าสนใจของมันคืออะไรรู้ป่ะคือถ้าเกิดสมมติคุณซื้อตอนนี้นะช่วงปลายปีนี้นะครับก็แน่นอนมีเครื่องเกมเล่นใช่ไหมแล้วก็ลองดูนะว่า Nintendo Switch สไตล์นี้ชอบไหมนะครับเปลี่ยนเจนเนาะคุณก็รอดูก่อนนะราคาเครื่องเป็นแบบไหนซึ่งแน่นอนว่าถ้าเปิดมามันอาจจะไปถึง 15,000 ถึง 18,000 แถวๆนั้นนะหรืออาจจะไปถึง 20,000 ถ้ามันแบบไม่ได้เปิดตัวถ้าเป็นเครื่องหิ้วหรืออาจจะไปมากกว่านั้นอีกก็เป็นไปได้นะครับเวฟแรกไม่รู้ว่าเขาจะเปิดตัวในประเทศไทยพร้อมกับที่อื่นหรือเปล่านะแล้วก็กว่ามันจะนิ่งนะครับตลาดนิ่งเนี่ยรู้ไหมว่าคิดว่าน่าจะเป็นปีนะปีหรือ2ปีนะครับกว่าจะ Nintendo Switch เนี่ยราคาจะค่อยๆลงมานะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะซื้อเครื่องตอนนี้ซึ่งอาจจะพิจารณาว่าเป็นปลายเจน9 9 10 10 11 11 12 12ช่วงนี้นะครับผมรู้ไหมคิดว่ากว่าที่คุณจะได้เครื่อง Nintendo Switch 2นะอันนี้คือย้ำก่อนว่าตามข่าวลือนะถ้าสามารถเล่นเกมเจนเก่าได้นะครับนั่นก็หมายความว่าเราเอาเกมที่เราซื้อไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบดิจิตอลหรือว่าแบบตลับเนี่ยเล่นในเครื่องใหม่ได้ด้วยนะครับคุณก็ไม่ได้เสียอะไรไปแล้วก็ยังพอมีเวลานะที่ 2-3 ปีเนี่ยก็ไล่เก็บเกมในเจเนอเรชันนี้ซึ่งเยอะมากแล้วนะแค่นี้ก็เยอะมากแล้วนะครับแล้วก็รอให้เครื่อง Nintendo Switch 2เนี่ยออกมาแบบเต็มที่เนาะราคาปกติค่อยซื้อแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้ามันเล่นไม่ได้อันนี้ก็งานเข้าเหมือนกันนะซึ่งเราไม่มีทางรู้นะยังไม่มีข่าวปล่อยออกมานะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราก็ต้องขายทั้งเครื่องเนาะก็คือขาดทุนค่าเครื่องใช่ไหมแล้วเราจะขายเกมมือ2ด้วยนะก็จะค่อยๆถูกทิ้งอยู่เบื้องหลังนะราคาเกมก็จะตกลงพอสมควรอันนี้ก็น่าคิดอยู่แต่ลุงแมวยังคิดว่าเขาไม่น่าทำแบบนั้นนะแล้วก็ลุงแมวยังมองว่าต่อให้ Switch 2ออกอ่ะตำแหน่งของ Switch 1ก็ยังอยู่นะยังอยู่คือเครื่องเนี่ยอาจจะลงไปอีกนะครับมีความเป็นไปได้ที่ตอนนี้เราเห็นราคาเซลล์อยู่ที่ 7,000 ใช่ไหมอาจจะเหลือสัก 5,000 อย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้นะต้องไม่ลืมว่ามันก็จะลดลงไปเรื่อยๆลุงแมวหมายถึงช่วงเซลล์หนักๆนะอาจจะเหลือ 5,000 บาทเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับผมแล้วก็ราคาปกติเนี่ยอาจจะลงมาเหลือสัก 7,000 ก็มีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลุงแมวยังเชื่อว่ามีตลาดของ Nintendo Switch อยู่นะหลังจาก
ตัวSwitch 2ออกแล้วนะครับไม่ว่ายังไงก็ต้องพูดเหมือนทุกครั้งนะว่า Nintendo Switch อ่ะราคาเกมค่อนข้างสูงทีเดียวนะก็เพราะฉะนั้นน่ะราคาเครื่องอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าราคาเกมก็ต้องดูนิดนึงนะเพราะว่าหลายๆเกมเนี่ยก็70เหรียญไปแล้วนะครับทะลุ 2,000 ไปแล้วเนาะแต่ว่าหลายๆเกมเนี่ยก็ยังอยู่ที่ประมาณ 1,800 แถวนี้ซึ่งก็สำหรับลุงแมวก็ยังคิดว่าเป็นราคาสูงอยู่นะแต่เดี๋ยวนี้ก็มีเกมเซลล์เยอะเนาะเกมมือ2อะไรก็มีขายเยอะอันนี้ลองดูพี่แอบ Nintendo Switch 2บ้างนะครับผมคิดว่ามันจะเล่นย้อนหลังได้ไหมนะแล้วคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าสามารถรันได้ประมาณ Xbox Series S นะโอ้โหเกมอีกเพียบเลยนะครับเสียเงินเสียทองกันอีกแน่นอนนะคิดยังไงก็แบ่งปันความเห็นกันมาได้นะครับลุงแมวขอลาไปแล้วนะขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับผม